สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสปทรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะในรูปแบบของการประชุมทางไกลนะคะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนค่ะโดยมีคุณเมธาวีภูมิลินล่ามภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทร์ศรีพิธีกรในรายการนะคะในช่วงแรกของรายการพุธเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วต่อเนื่องกันนะคะกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาขอเชิญรับชมค่ะสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาพนมวรรณณอยุธยาและนางสาวพุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไว้ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งที่ดินดังกล่าวมีถนนตัดผ่านตั้งอยู่ระหว่างคลองรังสิตที่10และ11ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีราษฎรเช่าอาศัยและทำนาอยู่8ครอบครัว
โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงทรงมีพระราชกระแสกับรองสมุหราชองครักษ์ให้มูลนิธิใช้พัฒนาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรรวมทั้งจัดการระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินที่เช่าอยู่แล้วในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่ให้ราษฎรที่อยู่เดิมทั้ง8รายเข้ามาทำกินโดยยึดแนวพระราชดำริในเรื่องของความประหยัดและเรียบง่ายภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งศูนย์แห่งนี้จะนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่โครงการให้เป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั้งในเรื่องการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบที่ถูกต้องตามหลักการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานการประมงเป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวและการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและที่จบลงไปนั้นนะคะนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทคะสำหรับกิจกรรมที่เราให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะมีด้วยกันอยู่2กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองเลยนะคะขณะที่รับชมรายการพุธเช้าข่าวสปทที่เป็นรายการสดประจำวันพุธของเราค่ะผ่านในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ช่อง OBEC Channel ค่ะทางแฟนเพจ Facebook OBEC Channel นะคะทาง www.obectv.tv หรือจะเป็นช่องทางนะคะของการรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15รวมไปถึงรับชมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยค่ะเซลฟี่ท่านขณะรับชมรายการแล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook OBEC Channel ของเรานะคะซึ่งทางรายการค่ะจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ2ท่านนะคะในการรับรางวัลของเราด้วยเราจะปิดรับรูปของท่านนะคะหลังจากจบรายการค่ะสัปดาห์ละ2ท่านสำหรับการรับเสื้อสวยๆของทางรายการนะคะสำหรับผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราจะประกาศรายชื่อให้ได้ทราบกันท้ายรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมสนุกกันนั่นคือการส่งคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความยาว 3-5 นาทีนะคะเข้ามาร่วมในรายการของเราหากคลิปวิดีโอของท่านได้รับการคัดเลือกให้ออกในรายการท่านจะได้รับประกาศนียบัตรทันทีนะคะและก็หากคลิปวิดีโอของท่านค่ะที่ได้ออกรายการของเรามียอดการติดตามรับชมนะคะทั้งกดไลค์แล้วก็กดแชร์สูงสุด5อันดับแรกในรอบเดือนค่ะท่านก็จะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตจากทางรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราด้วยนะคะยังไงก็ส่งกันเข้ามาเยอะสำหรับการร่วมกิจกรรมทั้งการถ่ายภาพเซลฟี่การรับชมรายการแล้วก็คลิปวิดีโอของเราด้วยค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปของรายการผู้เช้าข่าวสปทนั้นนั่นคือช่วงเลขาธิการกปทพบเพื่อนครูโดยท่านดร.อำพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ท่านมีประเด็นข้อราชการต่างๆที่จะมาแจ้งให้กับท่านผู้บริหารได้รับทราบกันในหลายประเด็นขอเชิญรับชมค่ะครับสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตคณะคุณครูและก็ผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมเองในรายการพุธเช้าข่าวสปทที่เป็นรายการสปทวิถีใหม่วิถีคุณภาพจะมีประเด็นมานำเรียนให้ท่านในเชิงนโยบายและแนวทางในการทำงานอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ซึ่งผมคิดว่าเป็นรายละเอียดหนึ่งซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจก็อยากจะเรียนว่าในการประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ในปีนี้นั้นจะมีโครงสร้างในการดำเนินการเนี่ยแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาไม่มากครับเพียงเล็กน้อยประเด็นที่1ครับเรามีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับในการรับนักเรียนระดับจังหวัดของชั้นประถมแล้วก็มัธยมนะครับส่วนของก่อนประถมศึกษาหรืออนุบาล3ขวบนั้นยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าคณะกรรมการเดิมทีการรับนักเรียนเนี่ยนะการแก้ปัญหาในระดับจังหวัดเราจะยกให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับและปีนี้นั้น
เราได้ปรับโครงสร้างทางการบริหารโดยย่อยลงไปเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเขตพื้นที่นั้นมีผอ.เขตพื้นที่ของทุกเขตนะครับเป็นผู้เป็นประธานของคณะกรรมการแต่ละเขตพื้นที่โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการรับนักเรียนของแต่ละเขตพื้นที่และนอกจากนั้นยังมีภารกิจหนึ่งก็คือต้องมีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาซึ่งคิดว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการรับนักเรียนของแต่ละสถานศึกษาคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษาขึ้นคณะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในการแต่งตั้งคณะกรรมการในคราวนี้นะครับมีประเด็นซึ่งอยู่ในตัวประกาศไม่เคลียร์หรือไม่ชัดเจนก็คือเมื่อคณะกรรมการระดับเขตได้ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาแล้ว ประธานโทษนะแล้วใครจะเป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษานั้นก็ขออนุญาตว่าเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสปท.ในฐานะผู้ออกระเบียบหรือเนี่ยหลักเกณฑ์แนวทางประกาศคราวนี้นะครับก็ขอให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือในการลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษานั้นเมื่อคณะกรรมการระดับเขตเป็นผู้เห็นชอบนะครับการลงนามในประกาศก็ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆถ้าเป็นประถมก็เป็นประถมมัธยมก็เป็นมัธยมในการลงนามในประกาศรับนักเรียนของแต่ละสถานศึกษาอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันในประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับในเรื่องของการรับนักเรียนในคราวนี้เราจะประกาศรับเป็นช่วงๆช่วงแรกเลยก็คือการรับนักเรียนในชั้นอนุบาล3เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายก็ขอสื่อสารไปยังท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้ปกครองและก็ท่านผู้อำนวยการเขตว่าในอนุบาล3ขวบนั้นเนี่ยเนื่องจากเรามีผู้ดำเนินการจัดการศึกษาหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งท้องถิ่นเอกชนของรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้แบ่งพื้นที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันเนี่ยในการรับอนุบาล3ขวบจึงต้องให้กสจ.เนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับกรอบทิศทางในการรับนักเด็กรับนักเรียนในอนุบาล3ขวบเพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือให้เกิดการกระจายครอบคลุมเด็กในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนั้นๆอันนี้ประเด็นที่1ส่วนเรื่องการคัดเลือกในการรับนักเรียนอนุบาล3ขวบนั้นหรืออนุบาลชั้นอื่นๆนะครับก็จะมีแนวปฏิบัติเหมือนทุกปีก็คือจะไม่มีการสอบนะครับเข้าในอนุบาลนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับถ้าหากมีโรงเรียนใดยังมีกระบวนการสอบเข้าอนุบาลอยู่แสดงว่าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดที่กระทรวงกำหนดนะครับส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแต่ละชั้นนะครับอาจจะมีการสอบนะครับเข้าได้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับสถานศึกษาเป็นคนกำหนดรวมไปถึงองค์ประกอบในการที่จะประเมินหรือคัดเลือกว่าจะดูจากองค์ประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับสถานศึกษาเป็นคนกำหนดนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องจำนวนนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในความสนใจของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในระดับประถมศึกษายังยืนยันในกรอบไม่เกินห้องละ40คนนะครับโดยไม่อนุญาตให้มีการขยายรับนักเรียนเพิ่มขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆส่วนมัธยมศึกษานะครับก็ตีกรอบเอาไว้ว่าชั้นหนึ่งไม่เกิน40คนเช่นเดียวกันแต่หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นหรือมีอัตราที่ต้องมีปัญหาในทางการปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยคณะกรรมการก็ยังมีอำนาจในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ละห้องได้แต่ต้องไม่เกิน 10% ของ40ก็คือไม่เกิน4คนต่อห้องอันนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของการรับเด็กนักเรียนในปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากไปยังท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้ปกครอง
อันนี้สปทเองก็มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมในพื้นที่ควบคู่ไปกับการรับนักเรียนประจำปีแต่ละปีไปก็ต้องยอมรับครับวันนี้การแข่งขันสูงเนี่ยก็มีอยู่หลายโรงเรียนในแต่ละจังหวัดก็มีผู้ปกครองมีความสนใจอยากส่งลูกเข้าไปเรียนค่อนข้างมากแต่ในอนาคตสปทเองก็จะพยายามกระจายนะครับคุณภาพโรงเรียนให้ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่เพื่อลดความแออัดในการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนแข่งขันสูงก็ขอเน้นย้ำนะครับเรื่องการรับนักเรียนประจำปี64ให้กับท่านผู้ปกครองรวมไปถึงโรงเรียนได้ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพราะจะให้เกิดธรรมาภิบาลเกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ในการรับนักเรียนครับนี่คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งผมเองได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฐพลทิพย์สุวรรณท่านไปเยี่ยมโรงเรียนนะในหลายจังหวัดแล้วก็ท่านลงพื้นที่ไปยังห้องเรียนไปพบปะนักเรียนพบปะคุณครูก็ไปพบประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าวันนี้คุณครูนะครับที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยรวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยวันนี้เราไปเสียเวลาหรือไปมีเวลาส่วนใหญ่อยู่กับการจัดการเรื่องเอกสารนอกการจัดการเรียนการสอนอยู่เป็นจำนวนมากจึงเพิ่มภาระให้กับคุณครูนะครับอยู่เป็นจำนวนมากวันนี้ผมเองได้รับปัญหานี้เข้ามาเพื่อจะหาทางคลี่คลายในปัญหาที่เป็นภาระของคุณครูในเรื่องของการจัดทำเอกสารซึ่งก็ขออนุญาตนำเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานนะที่ผ่านมาเราพบว่าเอกสารที่เข้ามาในระบบโรงเรียนหรือโครงการกิจกรรมหรือรายการต่างๆเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเอาออกไปจากโรงเรียนมีแต่นำเข้าแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่เรื่อยมาวันนี้ผมคิดว่าวิธีการที่จะลดภาระงานครูให้ได้นั้นผมจึงขอสื่อสารไปยังทุกโรงเรียนผอ.โรงเรียนทุกท่านผอ.เขตทุกคนได้ถือเอาภารกิจนี้เป็นภารกิจที่จะต้องเอา5ส.เข้าไปจัดการกับภาระงานครูโดยจะเริ่มอย่างนี้ครับผมคิดว่างานที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันมีทั้งหมด5งานหลักใหญ่ๆหรือ4งานหลักที่เป็นตามกฎหมายก็คือ1ภาระงานที่คุณครูได้ทำนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมาจากภาระงานที่งานในหน้าที่เช่นงานที่เกิดจากงานหน้าที่วิชาการงานที่เกิดจากงานบริหารงานบุคคลเกิดจากงานบริหารทั่วไปนะครับอย่างเงี้ยเป็นงานที่เกิดขึ้นในภาวะงานของโรงเรียนแล้วประเด็นสุดท้ายนี่คือผมคิดว่างานที่มันเกิดขึ้นอีกงานหนึ่งก็คืองานที่เกิดขึ้นจากโครงการกิจกรรมที่จากส่วนราชการต่างๆได้ไปใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยดำเนินการอยู่อีกเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับได้ดำเนินการขั้นที่หนึ่งคือลองลงมือสำรวจสิครับว่าในงาน5งานที่ผมว่าเนี่ย4งานหลักของโรงเรียนและ5งานที่เกิดจากนโยบายและหน่วยงานอื่นเนี่ยไปดูซิว่าในปัจจุบันเนี้ยในแต่ละโรงเรียนเนี่ยได้มีงานเหล่านี้ไปกระทบให้เกิดกระดาษหรือทำเอกสารมากในระดับห้องเรียนเนี่ยมีจำนวนอยู่สักเท่าไหร่อยู่ในระดับสถานศึกษามีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่1และพอสำรวจเสร็จแล้วลองไปดูที่ว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องทำเอกสารกระดาษเหล่านี้เยอะๆเนี่ยมันเกิดมาจากระเบียบกฎหมายกำหนดให้ทำมันมีอยู่กี่เรื่องแล้วมันมีอยู่กี่เรื่องที่เกิดเอกสารขึ้นมาเพราะคู่มือแนวทางหรือเอกสารรายงานให้ดำเนินการที่ต้องจัดทำเนี่ยมีกี่รายการแล้วอันสุดท้ายลองสำรวจซิว่าเอกสารหลักฐานที่ต้องทำขึ้นเนี่ยทำขึ้นเพื่อรองรับการประเมินอะไรกันบ้างนะครับ
ถ้าเรารู้ถึงที่มาของอะไรไอ้ภาระงานเรารู้ถึงเอกสารที่มันก่อเกิดแล้วเรารู้ถึงสาเหตุของมันว่าเกิดจากอะไรเนี่ยอะไรที่เกิดจากห้องเรียนเองคิดเองอะไรเกิดจากสถานศึกษาคิดขึ้นมาเองสถานศึกษาก็ต้องหาวิธีในการกำจัดลดเอกสารเหล่านั้นลงได้ด้วยวิธีใดอะไรที่มันเป็นเกิดจากเขตพื้นที่เกิดจากหน่วยงานอื่นท่านก็สรุปแล้วรายงานขึ้นมายังเขตพื้นที่ถ้ามันเป็นภาระส่วนใดเกิดจากสปทสปทก็จะรับมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอันนี้คือสุดท้ายแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะที่จำเป็นนะครับอยู่ในสถานศึกษาอยู่กี่อย่างแล้วคุณครูเองก็จะมีเวลาในการที่จะไปดำเนินการเกี่ยวกับดูแลนักเรียนการจัดการเรียนการสอนที่มากขึ้นก็จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในอนาคตซึ่งตอนนี้คุณครูก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่ผมจะถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะต้องทำการ5สอในเรื่องของภาระงานครูอย่างจริงจังในปีงบประมาณนี้นะครับโดยซึ่งจะเริ่มดำเนินการนะครับคิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นข้อสั่งการอีกแนวทางหนึ่งไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ถือเป็นแนวปฏิบัติแล้วก็ให้สรุปให้จบภายในคิดว่าเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับทุกอย่างน่าจะได้เป็นประเด็นในการที่จะต้องหาทางลดนะครับหรือแก้ไขปัญหาเรื่องภาระงานคุณครูได้อย่างให้สำเร็จผลผมยกตัวอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านยกมาก็คือเรื่องแผนมีโรงเรียนบางโรงเนี่ยทำแผนปฏิบัติการประจำปีเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสัก500หน้านะครับแต่เป็นโรงเรียนขนาดมีครูอยู่เพียง14-15คนมีนักเรียนอยู่100กว่าคนเนี่ยแล้วในโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็มีฟอร์แมตเดียวกันคือมีหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรมแต่ใช้เงินแค่500บาทก็อยู่ในโครงการซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าในรูปแบบการทำแผนงานโครงการใหม่ในโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีแค่4โครงการหรือ5โครงการหลักใหญ่ๆเช่นโครงการยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนเพียงหลักการเหตุผลเดียววัตถุประสงค์ก็บอกเพื่ออะไรยังไงนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็ใส่เงินไปตามกิจกรรมนั้นแล้วก็ประเมินผลยังไงมันอาจจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่ครอบคลุมงานวิชาการทั้งหมดของทั้งโรงเรียนในอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอาจจะต้องปรับรูปแบบและวิธีการซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวพอเห็นสาเหตุเห็นปัญหาที่เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นต่างหากที่จะเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อำนวยการคุณครูรวมทั้งเขตพื้นที่นะครับให้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและคิดว่าไม่นานนะครับไอ้ภาระงานครูที่ต้องทำจริงๆมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะคิดว่ามันทำไม่ยากนะครับเพราะมันอยู่ในมือของคุณครูทุกคนซึ่งตรงนี้จะโยงไปสู่ขบวนการขอมีเลื่อนวิทยาฐานะรวมไปถึงเรื่องการประเมินต่างๆซึ่งเราเอาเอกสารต่างๆมากองกันเยอะๆเนี่ยวิธีการอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันนี้ก็ขอญาติขายความคิดกับเพื่อนครูและผู้บริหารตลอดจนผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่จะได้เข้าใจว่าวันนี้เราจะทำทุกวิธีทางที่มุ่งเน้นไปสู่คุณภาพโดยไม่สร้างภาระอะไรให้กับคุณครูโดยเอาเด็กเป็นตัวตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ผมอยากนำเรียนในการประชุมคราวนี้ชี้แจงในวันนี้นะครับครับส่วนประเด็นที่3ครับเป็นประเด็นที่ผมอยากขายความคิดสืบเนื่องจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือเรื่องของโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา2564เป็นต้นไปเนี่ยนะครับขณะนี้เราพบว่าปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาเนี่ยที่เราประสบปัญหาอยู่ในสปทเราขณะนี้มีอยู่2-3ประเด็นหลักด้วยกันนะคืออันที่1
เรามีโรงเรียนนะครับกระจายอยู่ตามภูมิภาคหรือภูมิประเทศเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากในเรื่องมิติโอกาสในระดับประถมในระดับก่อนประถมผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วอันที่สองเนี่ยเรามีโรงเรียนขยายโอกาสกระจายอยู่ตามภูมิภาคของเราอยู่เป็นจำนวนมากเรามีโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษกระจายอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแต่วันนี้เรามองในมิติของประสิทธิภาพและคุณภาพเนี่ยโรงเรียนดังกล่าวที่เรากระจายไปลงไปทั้งหมดเนี่ยยังจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีโรงเรียนกระจายกันอยู่ทั้งหมดแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนอนุบาลถึงป.6ถ้าแบ่งเป็นห้องก็มีทั้งหมด8ห้องแต่เรามีครูอยู่เพียง2คนอันนี้คือสิ่งที่และเราก็เรียกร้องหาคุณภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าซึ่งมันอยู่ในความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อยอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยสมัยที่เราเปิดขยายโอกาสในยุคแรกๆที่มีขยายโอกาสเนี่ยเกิดจากตอนนั้นในสปช.กับกรมสามัญเนี่ยยังแยกกันอยู่เป็น2ส่วนพอเปิดการศึกษาภาคบังคับเป็นม.3นะครับเราก็มีการส่งต่อเด็กที่จบป.6จากสปช.ไปยังกรมสามัญกรมสามัญในตอนนั้นก็จะพบว่าสามารถรับเด็กนักเรียนที่จบป.6ได้ไม่หมดเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องห้องเรียนและชั้นเรียนในปีแรกๆก็มีการสอบเข้าแล้วก็รับเด็กไปได้บางส่วนแต่ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมสมัยนั้นได้ก็เป็นภาระของสปช.สมัยนั้นที่ต้องเปิดขยายโอกาสให้กับนักเรียนเพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับก็เกิดโรงเรียนขยายโอกาสขึ้นอย่างมากและในขณะเดียวกันพอเกิดขยายโอกาสมัธยมก็ขยายมัธยมประจำตำบลขึ้นมานะครับก็ทำให้เกิดโรงเรียนมัธยมตำบลคู่ไปกับโรงเรียนขยายโอกาสพอจัดการศึกษาต่อมาในระยะขณะนี้เราก็พบปัญหาเรื่องเด็กขยายโอกาสอยู่2มิติมิติที่1เลยก็คือโรงเรียนมัธยมตำบลเนี่ยก็มีนักเรียนอยู่จำนวนน้อยอยู่โรงละ100กว่าคน80คนหรือต่ำสุดตอนนี้ที่พบก็คือมีนักเรียนอยู่12คนในโรงเรียนมัธยมประจำตำบลซึ่งมีคุณครูอยู่ทั้งหมด18คนแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งระยะแรกๆนี่เราก็ให้จำนวนครูไปตามห้องเปิดม.1 ม.2 ม.3 ก็เอาห้องคูณ2ทุกโรงเรียนขยายโอกาสจะมีครูมัธยมขยายโอกาสอยู่ทั้งหมด6คนแต่ปัจจุบันนี้เราก็พบว่าเกณฑ์ของกคศ.เนี่ยได้ปรับตามจำนวนนักเรียนวันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในโรงเรียนประถมที่เปิดขยายโอกาสอยู่เป็นจำนวนมากที่นักเรียนต่ำกว่า120ไม่มีครูสอนมัธยมศึกษาดำตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็นประกอบกับนักเรียนในมัธยมขยายโอกาสเองก็มีแต่ละบางโรงเรียนเนี่ยนะครับมีนักเรียนไม่ถึง20คนในโรงเรียนขยายโอกาสรวมม.1 ม.2 ม.3 ไม่ถึง20คนเนี่ยอยู่เกือบ200โรงเรียนซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาระหว่างการจัดการศึกษาที่เรามุ่งสู่คุณภาพในขณะเดียวกันโรงเรียนในระดับจังหวัดระดับอำเภอก็เป็นโรงเรียนแข่งขันสูงเพราะถนนหนทางมันสะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมนำเรียนเรื่องโอกาสที่นำเรียนวันนี้เนี่ยจึงอยากให้ทุกเขตพื้นที่นะครับได้ออกแบบในการที่จะจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนทำอย่างไรเราจะทำให้นักเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพโรงเรียนจะมีคุณภาพได้ต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่มีความพร้อมในเรื่องครูครบชั้นครบวิชามีครุภัณฑ์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
มีโรงเรียนที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผมคิดว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นโรงเรียนที่มีผอ.มีความมุ่งมั่นทุ่มเทมีคุณครูที่มุ่งมั่นเอาใจใส่ก็จะทำให้เกิดโรงเรียนคุณภาพตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็มีความตั้งใจที่จะมุ่งกระจายโรงเรียนคุณภาพทั้งก่อนประถมประถมและมัธยมเนี่ยให้ครอบคลุมในพื้นที่และรองรับโรงเรียนที่มีความแข่งขันสูงไม่ให้เกิดความแออัดจึงเกิดเป็นโครงการเชื่อมต่อจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งก็มีแนวทางดำเนินการไว้3แนวทางซึ่งตอนนี้ไปทดลองหรือนำร่องศึกษาสภาพความเป็นไปได้โดยเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนโยบายนี้ไปยังผอ.เขตในคราวประชุมวันที่29อันที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงเรื่องการทำโรงเรียนคุณภาพให้กระจายไปยังครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในบริบทต่างๆเนี่ยพูดดูเหมือนง่ายแต่เวลาทำเนี่ยมันต้องทุ่มเทและต้องศึกษาในเชิงลึกอย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นต้องเป็นภารกิจที่ผมคิดว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของท่านผู้อำนวยการเขตอย่างมากผมขออนุญาตยกตัวอย่างภูเก็ตครับภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งมีโรงเรียนมัธยมอยู่เพียง7โรงแล้วก็มีโรงเรียนประถมอยู่ทั้งหมด49โรงเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นพื้นแผนที่นิดนึงได้ไหมนี่ฮะคือสภาพของภูเก็ตมีโรงเรียนเนี่ยถ้าดูจากภูเก็ตเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนของสพป49มัธยมอยู่7มีการศึกษาพิเศษอยู่3แห่งมีของสช34อปท25แล้วก็สังกัดอื่นๆอีกถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยความหลากหลายทางการศึกษาอยู่ในภูเก็ตมีจำนวนค่อนข้างเยอะทีนี้พอไปดูในแผนที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเอาที่ตั้งของโรงเรียนต่างๆมาจัดวางตามเส้นทางคมนาคมเนี่ยเราจะเห็นโรงเรียนต่างๆที่กระจายกันอยู่เนี่ยมีโรงเรียนขนาดเล็กมีพื้นที่9ไร่จำนวนเท่านี้อยู่เป็นจำนวนมากแต่เราก็มีโรงเรียนที่กระจุกตัวเป็นนักเรียนเป็น 2-3 พันอยู่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีโรงเรียนขยายโอกาสก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั้งเป็นเกาะเล็กๆนะครับมีอยู่49โรงยังมีปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำของคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเพื่อต้องการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่และผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างโรงเรียนใน3รูปแบบได้รูปแบบที่1เราเรียกว่าโรงเรียนที่ stand alone หรือรูปแบบที่1คือโรงเรียนที่สร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชนก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้เจตนารมณ์ก็คือเราจะดูที่ภูมิศาสตร์เป็นหลักแล้วก็ดูพื้นที่ความเปลี่ยนไปได้ว่าถ้าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจริงๆเนี่ยโรงเรียนจะสามารถรับนักเรียนได้เป็นพันคนแล้วโรงเรียนรอบๆข้างๆเนี่ยสามารถมาเรียนที่โรงเรียนตรงนี้ได้ถึง 5-6 โรงเรียนในรูปแบบที่ทำในจุดที่1นะครับโดยเราจะปรับปรุงพัฒนาทั้งมิติกายภาพของครูของทุกเรื่องในตรงนี้แล้วก็มีรถรับส่งนะครับแนวทางที่2เนี่ยเราก็ทราบดีว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีในภูเก็ตเพราะเป็นโรงเรียนอยู่ในเกาะเราก็ให้โรงเรียนที่อยู่ในเกาะ3แห่งเนี่ยเป็นโรงเรียน stand alone ซึ่งมีนักเรียนอยู่30คน40คนก็ต้องให้เขาอยู่และนอกจากนั้นก็จะมีโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแต่มีนักเรียน 7-800 คนมีพื้นที่มีศักยภาพมีทำงานพึ่งตนเองได้เนี่ยเราก็ให้ stand alone อยู่ส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้ทำแบบขาดข้อมูลโซนไหนที่สามารถรองรับ5โรงได้ก็ทำจุดไหนรองรับ3โรงได้ก็ทำ4โรงได้ก็ทำ2โรงได้ก็ทำอันนี้จะไม่มีรูปแบบตายตัว
และนอกจากนั้นแนวทางที่3ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองหรือสร้างโรงเรียนตรงนี้เข้ารองรับโรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆที่มีนักเรียนไม่ถึง20คนหรือ30คนเนี่ยนะครับถ้ามาเรียนโรงเรียนมัธยม4มุมเมืองได้มีรถรับส่งก็จะทำให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสรุปง่ายๆก็คือเราต้องการออกแบบให้ภูเก็ตเนี่ยเพราะภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาหรือเรียกว่าเป็นโรงเรียนเป็นชุมชนนานาชาติที่มีหลากหลายในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมดังนั้นถ้าหากเราทำโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมการประกอบอาชีพที่เน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นต้นแบบของการศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือการแข่งขันกับนานาชาติเพราะขณะนี้ภูเก็ตเองเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ถ้าหากเราต่อยอดตรงนี้ก็ถือว่าภูเก็ตเราจะสร้างเป็นเมืองทางด้านการศึกษาที่แข่งขันกับโลกหรือภูมิภาคในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันที่ผมนำเรียนตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำแผนที่ในกลุ่มตำบลป่าคอกเนี่ยเราจะไปพัฒนาโรงเรียนที่ป่าคอกให้เป็นโรงเรียนดีของชุมชนแล้วก็จะมีรถรับส่งตั้งแต่โรงเรียนพารานะครับนะครับลงมาจนถึงโรงเรียนป่าคอกแล้วก็รับโรงเรียนสิทธิสุนทรบำรุงที่มีพื้นที่7ไร่เนี่ยขึ้นไปเรียนที่พื้นที่24ไร่ของป่าคอกโดยมีรถรับส่งอันนี้คือแนวทางที่เราทำถ้าเราทำตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็คือ1โรงเรียนพาราเนี่ยมีอาคารอยู่5หลังถ้าเราแปลงโรงเรียนพาราเนี่ยเป็นบ้านพักของครูจังหวัดภูเก็ตจะทำเป็นห้องพักได้ประมาณสัก 70-80 ห้องนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้ามาเรียนรวมกันที่ป่าคอกแล้วโรงเรียนอื่นก็จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะครับและในขณะเดียวกันเราก็จะทำโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์เป็นโรงเรียน4มุมเมืองของมัธยมที่จะรองรับนักเรียนในโซนนี้ถ้าต่อในโรงเรียนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด1,000กว่าคนสิ่งที่จะต้องดำเนินการเนี่ยก็อยากเรียนว่าพอทำตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เพียงยกตัวอย่างเดียวนะครับไปเฟรมต่อไปในเรื่องของคุณครูถ้ามารวมกันในที่เดียวกันเนี้ยจะมีคุณครูอยู่ทั้งหมด63คนนะครับอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอันนี้แต่แน่นอนในการดำเนินการคราวนี้ความวิตกอดูตรงนี้นะครับเช่นดูอันไม่คิดนะไม่ใช่เรื่องนักเรียนเรื่องงบประมาณก็ได้โอเคนี่จุดที่2เอายกตัวอย่างจุดที่2ก็ได้ของตำบลสาคูเราทำแค่3โรงเรียนพอทำ3โรงเรียนนี้เอาครูมารวมกันได้ทั้งหมด17คนบุคลากรอยู่4คนซึ่งถ้าทำอย่างนี้เนี่ยทำให้บุคลากรไม่มีความขาดแคลนทีนี้หลายคนเป็นห่วงว่าแล้วท่านผอ.โรงเรียนคุณครูจะทำยังไงถ้ามาเรียนรวมกันแต่ยังไม่ได้ยุบไม่ได้ควบรวมกันทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่มาใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเรียนเนี่ยทางด้านบุคคลเนี่ยสปท.ก็จะมีแนวทางในการดูแลนะครับท่านคุณครูและก็ผู้บริหารไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมครับมีแต่จะดีขึ้นกว่าเดิมในการที่มาร่วมกันในการจัดการส่งเสริมคุณภาพตรงนี้ซึ่งตรงนี้ที่นำเรียนในวันนี้เพียงแปลขายความคิดหรือแนวทางให้กับทุกเขตพื้นที่ได้ไปดูพื้นที่ของตนเองนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ของเราถ้าจะจัดโรงเรียนคุณภาพให้กระจายอยู่ในทุกตำบลหรือ2ตำบลรวมกัน1ตำบลหรือ2 3ตำบลมาจัดการศึกษาร่วมกันให้มันมีคุณภาพเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องมิติคุณภาพโดยให้ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยไม่เป็นภาระนั่นก็หมายความว่าลดรับส่งหรือการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนเนี่ยต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับกว่าที่อยู่ในปัจจุบันนี้จึงจะถือว่าการดำเนินการโครงการนี้ประสบความสำเร็จจึงอยากฝากไปยังท่านผอ.เขตเพื่อนครูนะครับและผู้ปกครองนะครับว่าในการดำเนินการสร้างโรงเรียนคุณภาพเนี่ย
ท่านรัฐมนตรีจะใช้จังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดต้องมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันจะต้องหลากหลายไปตามบริบทของรูปแบบเช่นภูเก็ตเราต้องการสร้างโรงเรียนที่เป็นคุณภาพแบบนานาชาติหรือทำเพื่อให้เกิดการแข่งขันระดับโลกหรือระดับภูมิภาคแต่ถ้าเราไปจัดอยู่ท่าสองยางหรือจังหวัดตากเขต2เราก็ต้องไปดูว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยเราต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทอาจจะเป็นโรงเรียนพักนอนที่มีคุณภาพให้เด็กนักเรียนได้กินอิ่มนอนอุ่นและเรียนอาชีพเพื่อเอาตัวเองรอดได้อยู่ร่วมอย่างมีความสุขมันก็จัดไปตามบริบทรูปแบบของแต่ละพื้นที่อันนี้เป็นต้นอันนี้ผมจึงขออนุญาตขายความคิดและฝากไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้เตรียมการ1ก็คือท่านต้องประสานหาแผนที่ของจังหวัดของท่านแล้วก็พ็อตจุดในการเดินทางแล้วก็ศึกษาบริบทที่ความเป็นไปได้ในจุดไหนที่จะต้องสร้างสแตนอะโลนส่วนไหนที่จะต้องทำเป็นโรงเรียนคุณภาพเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วจุดไหนที่ต้องการทำเป็นมัธยมดีสี่มุมเมืองเพื่อรองรับทั้งโรงเรียนขยายโอกาสและกระจายโรงเรียนแข่งขันสูงให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดถ้าหากดำเนินการตรงนี้ได้ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก็ตอบโจทย์มิติคุณภาพของผู้เรียนได้ในอนาคตใน3เรื่องที่ผมนำเรียนในวันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่และท้าทายในความคิดและท้าทายในศักยภาพของการดำเนินงานของท่านผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างมากผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานตรงนี้นะครับท่านจะทำงานในฝ่ายเดียวไม่มีทางประสบความสำเร็จนอกจากท่านจะต้องแสวงหาความร่วมมือจากทั้งหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ว่าการจังหวัดส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยให้ท่านผู้อำนวยการสำนักเขตได้เตรียมการออกแบบและวันที่25นะครับผมจะประชุมชี้แจงคอนเฟอเรนซ์ลงรายละเอียดในการปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโอกาสทางการศึกษาสู่สปทวิถีใหม่วิถีคุณภาพภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีใน3แนวทางคือโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพกระจายอยู่ทุกพื้นที่โรงเรียนมัธยมตำบลต้องเป็นมัธยมที่รองรับขยายโอกาสและรองรับการกระจาย4มุมเมืองให้เกิดขึ้นและโรงเรียนสแตนอะโลนที่จำเป็นต้องอยู่โดยสภาพภูมิศาสตร์ก็จำเป็นต้องรับการพัฒนาเท่าเทียมกันซึ่งถ้าหากดำเนินการแนวนี้ก็จะทำให้การยกระดับคุณภาพของสปทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปผมขออนุญาตนำเรียนใน3ประเด็นนี้ไว้ในรายการพุธเช้าข่าวสปทในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านดร.อัมพรพีนาสานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่วันนี้ท่านมีประเด็นชี้แจงให้กับท่านผู้บริหารได้รับทราบถึง3ประเด็นสำคัญด้วยกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะคะที่จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนั้นได้ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะในช่วงต่อไปนะคะเรายังมีอีก1กิจกรรมสำคัญที่จะมานำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำและเราก็ได้นำเสนอในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพค่ะในช่วงนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินกิจกรรมบนฐาน New Normal ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยสปทค่ะร่วมกับภาคีเครือข่าย13องค์กรนะคะในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพค่ะเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรูปแบบของ New Normal นะคะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้สัตว์ป่าและก็ระบบนิเวศค่ะซึ่งเรานานได้นำตัวแทนของนักเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปทำกิจกรรมร่วมกันที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย13องค์กรจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรูปแบบ New Normal เน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้สัตว์ป่า
ระบบนิเวศการสหกรณ์และการปรับปรุงดินภายใต้หัวข้อ3รักคือรักชาติรักศาสตร์รักกษัตริย์ซึ่งได้นำตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนโรงเรียนวัดหนังและโรงเรียนบางบัวเพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมหน้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของค่ายที่มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดทั้งงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนได้เข้ามาศึกษาจากฐานกิจกรรมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆเรียนรู้และรับชมไปพร้อมกันผ่านการไลฟ์สดช่องทางแฟนเพจ Facebook โครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมค่ายเยาวชนพร้อมทั้งพบปะนักเรียนและให้ข้อคิดด้วยว่าการมาทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชาติเรามากหลายโครงการในศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ล้วนเป็นโครงการที่เกิดมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานไว้ให้กับคนไทยดร.สมพรสามทองกล่ำผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษาสพฐ.เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆในสถานที่จริงกับวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถฝากน้องๆเยาวชนรักพงไพรทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในใจของน้องๆ อยู่ในวิถีชีวิตรวมถึงการเป็นนักอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์คือสืบสานรักษาต่อยอดในโอกาสต่อไปในโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าเผื่อเราไม่มีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าเป็นผู้ที่ประสานงานนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จมิได้ด้วยถ้าเผื่อเราทำงานในภาครัฐอย่างเดียวนะครับก็มีการทำงานในหลายๆส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยก็คือสพฐ.นะครับซึ่งดูแลแล้วก็ทำงานกับเด็กๆและมีความเชี่ยวชาญชำนาญตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยต้องถือว่ากำลังหลักที่สำคัญคือสพฐ.เพราะว่าเยาวชนที่จะมาร่วมโครงการเนี่ยก็เป็นเยาวชนที่เราต้องมีการคัดเลือกแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับที่มาร่วมโครงการนี้ได้ค่ะพวกเราก็ได้เรียนรู้กับนะคะพี่ๆวิทยากรกรมป่าไม้กรมอุทยานแล้วก็พี่ๆจากภาคเครือข่ายที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะแน่นอนที่สุดก็คือทางของTrue แล้วก็ CP ด้วยแล้วโดยวันนี้พวกเราก็มาจัดค่ายกับภาคีเครือข่ายที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าโดยมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตอนนี้ค่ะก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงแล้วก็พี่ๆคุณครูนะคะครูป่าไม้หรือคุณครูจากผู้มีประสบการณ์จริงเชี่ยวชาญจริงค่ะครับโครงการนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าเรามองดูในส่วนของการประเมินแล้วเนี่ย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่สูงมากๆนะครับเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กและเยาวชนผ่านค่ายตรงนี้ทุกคนเนี่ยนะครับก็ไปเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการพูดต่อให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นหลักสูตรของเราได้ให้กับน้องๆเยาวชนก็คือเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลที่10นี้ด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กๆเยาวชนจะนำเอาสิ่งที่ได้รับรู้ตรงนี้ไปช่วยกันบอกหรือพูดคุยต่อกับเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เป็นของใกล้ตัวมากนะครับที่เราคงจะต้องให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเนี่ยจะช่วยกันในการรักษาสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ไว้แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี
ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้นำไปสู่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมทั้งตัวเด็กเองเยาวชนเองที่มาร่วมโครงการได้ดีด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อเหมยลี่ค่ะหนูมาจากโรงเรียนอนุบาลสามเสนค่ะวันนี้มาเข้าค่ายเยาวชนรักพงไพเข้าค่ายสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจก็เรื่องผ้าไหมอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นแบบตัวหนอนไหมรู้สึกได้จับเนื้อผ้าไหมก่อนทอแล้วดูเนื้อดูไม่คิดว่าจะตักหนอนไหมจะมาเป็นแบบนี้ได้ต้นไม้ช่วยผลิตออกซิเจนครับให้เยอะมากขึ้นถ้าเรายิ่งมีต้นไม้เยอะเราก็จะยิ่งมีออกซิเจนเยอะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศเด็กๆวันนี้ในการทำกิจกรรมเด็กๆดูสนุกสนานดีค่ะคือเขาได้แบบออกสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นอะไรจริงๆก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะน้องเราก็เห็นเด็กร่วมกิจกรรมแล้วก็เขาก็มีความสนใจในการโต้ตอบคำถามได้ดีเลยซึ่งปกติกิจกรรมแบบนี้กับที่โรงเรียนได้เคยพาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างไหมครับก็มีบ้างค่ะก็จะเป็นการแบบเรียนรู้แบบ active learning อะค่ะเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงปฏิบัติจริงมันคล้ายๆกับที่พวกพี่ๆเขาแบบพาดำเนินกิจกรรมเลยค่ะครับแต่ว่างานนี้เราก็มาเน้นในเรื่องของ active learning แต่ว่าเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพเนาะซึ่งมุ่งหมายก็คือเน้นเพื่อให้เด็กเขาได้มีความรู้สึกรักสิ่งแวดล้อมรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะได้พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพนะคะก็จะกิจกรรมในค่ายก็จะเป็นกิจกรรมแบบ active learning นะคะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองซึ่งกิจกรรมจะสอดคล้องกับ3รักค่ะคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะกลับไปขยายผลที่โรงเรียนโดยการนำกิจกรรมเหล่านี้ค่ะไปบอกเล่าสู่เพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะคุณครูมองว่าเป็นโอกาสของเด็กๆที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กในกรุงเทพไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่าครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้มาเรียนรู้กับวิทยากรที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ได้เห็นสัตว์ป่าจริงๆนะคะแล้วก็พืชพันธุ์บางชนิดที่เด็กไม่เคยรู้เลยนะคะเป็นโอกาสของเด็กแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ร่วมกับเด็กๆเนี่ยกลับไปต่อยอดโดยการนำไปให้ความรู้กับเด็กๆที่ไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้ก็คือในห้องเรียนของคุณครูเองที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางโรงเรียนอนุบาลสามเสนเนี่ยก็จะมีพื้นที่เล็กๆให้เด็กๆได้ปลูกต้นไม้เป็นของตัวเองดูแลเฉพาะห้องของตัวเองอยู่แล้วก็จะนำความรู้ตรงนี้แหละไปให้นักเรียนต่อยอดต่อไปค่ะโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เป็นต้นมามีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนโดยใช้ศูนย์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์10ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ22ศูนย์และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของกรมป่าไม้8ศูนย์รวม31ศูนย์ทั่วประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบการจัดค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 40,000 คนขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงไพในรูปแบบของ New Normal นะคะโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านผู้ชมคะในทุกเกือบทุกสัปดาห์เลยเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของการจัดอบรมออนไลน์แบบ Digital Classroom นะคะซึ่งถึงแม้ว่าหลักสูตรเนี่ยจะจบเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราก็จะมารายงานความคืบหน้าของกิจกรรมให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะสำหรับการอบรมออนไลน์ Digital Classroom ค่ะในหลักสูตรของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้บนฐานของเทคโนโลยีนะคะที่มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม True ค่ะจัดให้กับผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ครูผู้สอนมากกว่า 5,000 คนนะคะจากโรงเรียน Connect ED ในการดูแลของกลุ่ม True กว่า 1,000
67โรงเรียนทั่วประเทศนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการที่จะเป็นโค้ชนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของการจัดการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่3ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะตลอดเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกว่า 5,000 คนจาก 1,067 โรงเรียน Connex ED ทั่วประเทศได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ Digital Classroom หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีจากมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connex ED ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม True ที่พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการอบรมครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการบริหารและการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บนฐานเทคโนโลยีให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ยังมีประสิทธิภาพเราคาดหวังว่าเมื่อคุณครูได้รับการอบรมเสร็จแล้วกลับไปคุณครูจะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนก็จะทำให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเองและก็สามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในฐานะของพวกเราชาวกลุ่มทรูเราก็จะเดินหน้านะคะในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูทุกท่านให้คุณครูได้รับองค์ความรู้ต่างๆที่ดีแล้วไปพัฒนาต่อเด็กนักเรียนสังคมและประเทศชาติต่อไปเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ข้อจำกัดต่างๆมันลดลงสิ่งที่ทรูทำเนี่ยมันสามารถลงถึงแล้วก็นักเรียนได้ประโยชน์นักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะได้ประโยชน์การใช้เทคโนโลยีในการสอนเด็กเราจะใช้ยังไงให้เด็กเรียนรู้ให้เด็กสนใจการวัดผลการประเมินผลที่เรียนมาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าเป็นแนวทางดีๆที่ให้ครูได้พัฒนาตัวเองแล้วสามารถเอามาปรับใช้ตัวเองไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็ยังไปถ่ายทอดให้กับคุณครูคนอื่นได้ด้วยค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากหลายฝ่ายทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนและสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับการกลั่นกรองหลักสูตรทั้งหมดออกมาตลอดการอบรมมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connex ED ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม True หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนและช่วยผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและพัฒนาเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปมาจนถึงช่วงท้ายของรายการผู้เช้าข่าวสปทกันแล้วนะคะเราจะมาประกาศชื่อผู้โชคดีนะคะกับกิจกรรมเซลฟี่ภาพตัวเองในขณะที่รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะเป็นรายการสดประจำสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะผู้โชคดีนะคะ2ท่านด้วยการปรากฏชื่ออยู่ที่หน้าจอขณะนี้แล้วนะคะนั่นคือผู้ที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าดนภาไอจุดเรือนกลางนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะนั่นคือผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าจันทิมาสีเมืองนะคะท่านผู้โชคดีทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวทางรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราจะติดต่อกลับไปนะคะหากท่านอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนทั้งสองท่านนี้นะคะกิจกรรมง่ายๆของเราค่ะนั่นคือถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองในขณะที่รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทซึ่งเป็นรายการสดประจำสัปดาห์นะคะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook Obex Channel ทาง YouTube ช่อง Obex Channel ทาง www.obextv.tvนะคะทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15ค่ะเซลฟี่แล้วถ่ายส่งมาเลยนะคะที่แฟนเพจOBEX Channel ของเรานะคะในอินบ็อกซ์
แฟนเพจ Facebook นั่นเองค่ะเราจะปิดรับรูปของท่านหลังจากจบรายการผู้เช้าข่าวสปทแล้วนะคะมารับเสื้อสวยๆจากทางรายการได้เลยสัปดาห์ละ2ท่านนะคะเราจะปิดรับรูปของท่านหลังจากจบรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในวันพุธที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15และทุกๆช่องทางที่ท่านสามารถรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านพร้อมด้วยคุณเมธาวีภูมิลินล่ามภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ